สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่เขาแสดงออกกับความจริงในใจของเขานะคะผู้อ่านจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันเลยว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับความจริงในใจของเขาเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าอ่ะไปดูสิ่งที่เขาแสดงออกก่อนนะเขาแสดงออกยังไงกับคุณคะโอเคและความจริงในใจของเขาโอ้โหคนละเรื่องเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยเหมือนหนังคนละม้วนเลยอ่ะโอเคอ่ะสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณนะคือมันเหมือนกับว่าภายนอกของเขาอ่ะสิ่งที่เขาแสดงออกที่เขาอยากให้คุณเห็นอยากให้คุณรู้อะค่ะคือเขาแสดงออกแต่ด้านดีๆด้านที่มีความสุขของเขาอ่ะเหมือนชีวิตของเขาไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องเครียดไม่มีอะไรซีเรียสเลยดูไพ่ด้านบนนะอันนี้คือสิ่งที่เขาแสดงออกก็คือแบบดูมันสดใสอะค่ะเห็นไหมมีแต่ความสดใสความสบายใจมีแต่ความสุขแล้วเขาก็แบบเหมือนชิลๆอะเหมือนแบบฉันเป็นคนโสดที่เป็นคนโสดที่ล้านลาที่แบบมีคนรุมล้อมเยอะแยะมีคนอยากเข้าหามีคนอยากเข้าใกล้แต่ฉันก็ไม่ได้ต้องการใครนะฉันก็ยังแบบว่าเอนจอยกับการทำงานยังสนุกกับการใช้ชีวิตโสดยังมีความสุขกับการทำงานไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาคุยแล้วก็ทำตัวเหมือนแบบชีวิตฉันอะดีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาได้เลยอันนี้ผู้อ่านมองดูว่าพลังงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณสองคนน่าจะเลิกลาหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เขาพยายามแสดงออกให้คุณเห็นว่าไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้ไม่มีคุณเขาก็แฮปปี้ดีดาเขามีความสุขดีเขามีคนอื่นเขามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยกับเขามากมายแล้วเขาก็แบบเสน่ห์แรงมากเขามีความสุขมากเขาฟินมากแต่เขาอะแค่ยังไม่อยากจะคบใครจริงจังเท่านั้นเองถ้าเขาอยากจะจริงจังเขาก็จริงจังได้เขามีตัวเลือกเยอะแยะอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือแบบน่าเหมือนไซส์ปะ แต่ตัวเขาอ่ะเหมือนแบบทำเหมือนกับว่าช่วงนี้ก็แบบอยู่คนเดียวสบายใจกว่าถ้าเจอคนไม่ถูกใจก็ไม่เอาดีกว่าอะไรแบบเนี้ยไม่รีบร้อนก็ดูไปเรื่อยๆได้แต่ความจริงในใจของเขาอ่ะคืออะไรความรู้สึกในใจของเขาลึกๆอ่ะเอาจริงๆนะเขายังตัดคุณไม่ขาดเขาตัดคุณไม่ขาดแล้วแบบบางความคิดอ่ะเขายังอยากจะมาง้อคุณด้วยใจอยากง้อค่ะแต่ว่าอีโก้มันค้ำคอบอกว่าอย่าไปนะอย่าไปยอมอย่าเพิ่งแบบคีปคูลเอาไว้เก๊กเอาไว้แต่ว่าเครียดคิดมากคิดหนักคือจะไม่ไหวแล้วอ่ะก็มันคิดถึงอ่ะเขาแอบส่องคุณด้วยแอบส่องแอบมองแล้วก็อยากรู้ความเป็นไปในชีวิตของคุณอยากรู้เรื่องของคุณเขาไม่เคยลืมคุณเลยต้องบอกอย่างนี้ เขาคิดถึงคุณมากแล้วเป็นอาการคิดถึงแบบเครียดอะค่ะเพราะว่าคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้คิดถึงแต่ไปหาไม่ได้คิดถึงแต่คุยด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีกลัวหน้าแตก
กลัวคุณปฏิเสธหรือว่าไม่อยากเป็นคนทักไปก่อนไม่อยากเป็นคนเข้าไปง้อแต่ใจก็อยากง้อนะเอาจริงๆส่วนลึกในใจเขาอะเขาก็อยากง้อเพราะเขาอยากได้คุณคืนมาอืมเพราะฉะนั้นอะถ้าคุณเห็นถ้าคุณไปส่องเฟซส่องไอจีเขาแล้วคุณเห็นเขาดูแบบแฮปปี้ดีด้าดูมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยมันคือแค่เปลือกนอกค่ะมันคือสิ่งที่เขาพยายามทำให้คุณเห็นความจริงอะดูดิคือเป็นอย่างนี้เลยความจริงคือแบบเขาเครียดเรื่องของคุณมากๆแล้วตัวเขาเองอะเอาจริงไอ้เรื่องที่ไม่มีใครไม่มีจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ไม่มีใครเพราะเขาไม่อยากมีไม่ใช่ไม่มีใครเพราะเขาแบบไม่สนใจใครไม่อยากโฟกัสเรื่องความรักอะไรอย่างนี้นะยังไม่พร้อมมีแฟนอยากทำงานสนุกกับงานไม่ใช่แบบนั้นแต่ที่ไม่มีใครเป็นเพราะเขายังลืมคุณไม่ได้แล้วเขาก็เนี่ยสร้างกำแพงขึ้นมาค่ะคือเขาไม่ได้เปิดใจให้คนอื่นเขาไม่ได้รู้สึกอยากจะแบบมีคนอื่นอะหรือต่อให้เขาอยากมีคนอื่นแต่มันก็ไม่ใช่มันเหมือนเขาไม่ได้เปิดใจเต็มร้อยมันเหมือนเขาแบบพอมีใครเข้ามาเขาก็จะแบบมีการเปรียบเทียบกับคุณอ่ะเขามีคุณอยู่ในใจอยู่แล้วต่อให้มีคนเข้ามาถามว่ามีไหมมีนะแต่ไม่ใช่ว่าถูกใจเขาอ่ะคุณอาจจะคิดว่าเขาไปคุยกับคนนู้นคนนี้ดูมีความสุขดีเขาไม่ได้คุยกับคนอื่นแล้วมีความสุขอะค่ะต่อให้คุยก็คุยนิดเดียวอ่ะไม่มีแบบไม่มีอะไรไปต่อได้อ่ะความรู้สึกมันไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็ไม่เจอใครที่ใช่ไม่เจอใครที่ถูกใจเลยอีกอย่างนึงก็คือเขามีคุณอยู่ในใจอยู่แล้วด้วยเขาถึงแบบไม่มองคนอื่นๆที่อยู่ตรงหน้าทำไมจะต้องเก๊กขนาดนั้นทำไมจะต้องแบบว่าทำให้เรื่องมันกลายเป็นแบบเข้าใจผิดกันไปใหญ่อะไรแบบนี้ด้วยอ่ะงั้นผู้อ่านขอดูนะว่าในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้แหละว่าแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปเนาะแล้วไพ่ก็ออกมาแบบทิศทางเดียวกันทั้งข้างบนทั้งข้างล่างคือแบบข้างบนก็คือมาในเชิงสดใสข้างล่างก็มาในเชิงอึมครึมหมดเลยอะไรเนี่ยเขาจะทำยังไงกับคุณคะเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปนั่นไงสองถ้วยบอกแล้วว่าตัดไม่ได้ลืมไม่ลงคนอื่นไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่นั่นไงสิบถ้วยโอ้ยสุดท้ายทนไม่ได้ค่ะสุดท้ายทนไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะหาทางหาวิธีคิดแผนการนี่ไงคิดเยอะแล้วต้องแสดงความชัดเจนให้คุณเห็นคือเขาไม่ต้องการคนอื่นตัวเขาเองอ่ะเป็นคนอื่นไม่ได้อ่ะค่ะต่อให้ตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าได้เดี๋ยวก็ไปเจอคนอื่นอาจจะมีคนที่ดีกว่าเข้ามาลองดูคนอื่นไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหรอกเขาคุณไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ามันเป็นคนอื่นไม่ได้มันต้องเป็นคุณต้องเป็นคุณคนเดียวเท่านั้นต่อให้เขาลองแล้วเขาพยายามแล้วสุดท้ายไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่แล้วเขาจะรู้เองนั่นไงแล้วเขาจะกลับมาจริงจังกับคุณแบบจริงจังมากๆด้วยค่ะครั้งเนี้ยดีไม่ดีก็คือแบบขอแต่งงานไปเลยอะนอกจากจะแบบกลับมาแสดงความจริงจังจริงใจแสดงความชัดเจนคือมันไม่ใช่ชัดเจนแค่แบบว่าให้รู้ว่าฉันรักเธอนะฉันชอบเธอนะอะไรอย่างนี้นะแต่ผู้อ่านรู้สึกว่าครั้งนี้คือจริงจังไปถึงขั้นแบบได้ลงเอยกันเลยอะได้แต่งงานได้อยู่กินกันไปถึงขั้นนั้นเลยบางคนอาจจะเร็วด้วยหมายถึงว่าสมมุติถ้ากลับมาคืนดีกันแล้วอาจจะไปถึงขั้นแต่งงานกันรวดเร็วเลยก็อาจจะเป็นกรณีของคนที่คบกันมานานแล้วอาจจะแบบแค่เลิกลากันไปช่วงระยะหนึ่งแล้วกลับมาก็คือสานต่อได้เลยอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นกรณีของคนที่แบ
เพิ่งคบเพิ่งคุยยังเป็นแค่คนคุยอยู่ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์อ่ะมันจะไปถึงขั้นนั้นได้เพราะความจริงจังของเขาในครั้งนี้เพราะเขาอ่ะรู้ตัวแล้วว่ามันเป็นคนอื่นไม่ได้เขาเข้าใจตัวเขาเองแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะจริงจังแล้วก็โฟกัสกับคุณคนเดียวมากๆเลยด้วยเขาก็เลยแบบเหมือนทุ่มโฟกัสของตัวเองอ่ะมาอยู่ที่คุณเลยไม่วอกแวกไม่มองคนอื่นแล้วไม่หาช้อยอื่นแล้วไม่เอาใครอีกแล้วพอรู้ว่าไม่มีใครทดแทนคุณได้ไม่มีใครใช่อีกแล้วเขาเจอคนที่ใช่แล้วเออเป็นแบบนั้นนะคะนะอ่ะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ